I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success. โอเคผมตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของคนเก่าคนเดิมนะผมสวัสดีครับผมชื่ออัปปิลีแข็งๆครับผมครับผมอยู่กับช่องน้องเดียเดียเรซซิ่งนะฮะกับวันนี้ GR 200คันเดิมแล้วแต่เพิ่มเติมคือสติกเกอร์แล้วก็ของแต่งนิดหน่อยเราวันนี้เราไปดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วมั่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่แล้วมุมตรงนี้เลยฮะมีแน่นอนดูได้ครับผมแน่นอนเดี๋ยวไปดูไปดูกันครับจัดเต็มแน่นอนโอเคแล้วผมตอนนี้ก็คันข้างหน้าของเราก็ GBX Demon 2จะอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยนะผมเป็นสติกเกอร์ลายใหม่นะครับผมเนี่ยลายที่สั่งผลิตขึ้นเองออกแบบเองทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยเป็นร้านที่ชื่อเว็บสติกเกอร์ที่อยู่เชียงใหม่เป็นคนทำให้นะครับจะมีลายต่างๆก็คือเพิ่มสีขาวลงไปเพิ่มสปอนเซอร์ลงไปก็จะมีวิลเลียมีซูทมีร้านผม88 Custom แล้วก็มี GBX เพิ่มลงไปในลายดีเทลแล้วก็จะมีสติกเกอร์ลายต่างๆตรงนี้เป็นชื่อร้านผมเองชอบความชอบของมันก็คือเติมขาวลงไปรถมันขาดสีขาวเองรถเดิมสีขาวไม่มีเราก็เลยเติมขาวลงไปแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้เหมือนเป็นรถสนามตามนี้เลยฮะทำให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นดูรถแข็งมากขึ้นใครก็ที่อยากทำสติกเกอร์อย่างนี้ก็สามารถออกแบบเองได้นะเป็นอาจจะใส่ชื่อตัวเองลงไปในรถอะไรอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองได้ก็จะได้รู้ว่านี่เป็นรถเราเป็นเอกลักษณ์กันเลยทีเดียวนะครับผมสติกเกอร์อย่างนี้นี่ติดต่อทางไหนได้บ้างครับเฟซอัศรีแสงใสจะเป็นลายนี้เท่านั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผมเองส่วนถ้าเกิดอยากได้ลายอื่นหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่ตรงนี้เปลี่ยนทั้งคันเลยติดต่อร้านแว็บสติกเกอร์อยู่ที่เชียงใหม่ครับจะแปะลิงก์ไว้ให้แปะลิงก์ให้ตรงนี้ปิ้งโอเคนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมตัวนี้ถ้าเป็น 3M ออกแบบใหม่ทั้งหมดจะอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 4,500แต่น่าจะเป็นแบบที่มีอยู่แล้วอยู่มา 3,500 ถึง 3,700 แต่ลายนี้เลยลายนี้เลยเนี่ยแปะทุกอย่างเหมือนอย่างนี้เลย 3,700 3M ครับผม 3,700 นะฮะก็ไม่แพงนะผมงานดีไหมครับผมเดี๋ยวมาดูงานใกล้ๆดีกว่านะแปะง่ายผมเองแปะสติกเกอร์ไม่เป็นนะผมทำตามโบชัวร์ที่เขาให้มาก็เลยแปะได้ตามนี้เลยอันนี้ก็งานแปะเองแปะมือเลยนะเนี่ยก็จะมีพองบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราแปะเองเห็นไหมของก็ดีนะผมอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่แต่ก็อันนี้มันสองชิ้นนะแยกกันนี่ก็กันน้ำกันฝนกันน้ำครับกันน้ำออกกันอะยอกกันไฟไหมครับไฟเผาได้ไหมไม่เลยแหละไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนะทั้งคันเลยอ๋อครับเป็นนี่ครับผมเอาล้อเดิมไปผ่ากระทะครับกระทะรถยนต์มาเชื่อมต่อเพื่อจะเพิ่มไซส์ซ้ายขวาปกติมันกระทะมัน 3.5 เราเพิ่มเป็น 6.5 ครับอันนี้เป็นกระทะรถยนต์มาเติมมาเสริมเป็นของรถยนต์มาเนี่ยกระทะตัวนี้ล้อเดิมแต่ส่วนกระทะที่เสริมขึ้นมาของรถยนต์เอามาเชื่อมอาร์กอนแล้วก็ขึ้นลงกึ่งทำให้มันดีแล้วก็ทำสีใหม่ก็จะเป็นล้อเดิมไม่ต้องแปลงเพิ่มไซส์กระทะเปลี่ยนยางแค่นั้นก็ได้ล้อโตล้อใหญ่เลยง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปแปลงล้อไงฮะแต่ถ้าเกิดจะไซส์ล้อโตมากๆก็ต้องทำสเปเซอร์สเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอยู่ที่ว่าเราเอาไซส์ไหนอันนี้เป็นล้อขนาดเท่าไหร่ครับนี่ตัวยางยาง180ครับ180ทับ640อือแล้วถ้าเป็นของเดิมนี่เท่าไหร่ครับมันเป็น140กระทะ 3.5 อันนี้เป็น180กระทะ 6.5 แล้วอย่างนี้นี่ที่ร้านรับทำไหมครับผมรับครับผมค่าทำเนี่ยค่าผ่ากระทะรวมทำสีเนี่ยอยู่ที่ 6.5 6.5 นี่คือทำจบเลยแต่ว่าระยะเวลามันไม่ใช่แป๊บเดียวมัน 2-3 อาทิตย์นู่นเพราะว่าการที่เราทำให้มันดีครับมันทำแป๊บเดียวอ่ะมันทำได้แต่ว่ามันอาจจะดีไหมไม่ดีมันต้องเสี่ยงแต่ถ้าเกิดใช้เวลาได้แล้วก็เงินถึงเนี่ยผมว่าได้งานมาดีแน่นอนแค่ใจเย็นกับมันในการทำรถก็ได้งานคุณภาพอย่างนี้เลยนะใช่ครับผมแล้วเรื่องการขับขี่นี่เป็นไงบ้างครับสำหรับการผมว่าดีกว่าเดิมครับอยู่ตัวกว่าเดิมคือรถหนักขึ้นก็จริงอาจจะความเร็วไม่ได้ดีเท่าเดิมแต่ว่าผมว่าสมรรถนะหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้มาค่อนข้างเวิร์กเลยทำให้เรารู้สึกปลอดภัยกับชีวิตมากขึ้นนั่นเองอ่ะรู้สึกดีกว่าเดิมฮะใช่ครับแล้วเรื่องการเข้าโค้งอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างครับ
เทได้นะแต่ผมยังไม่ได้ลองเทเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เลยมาสดๆร้อนๆเลยใช่เรายังไม่ได้ลองอะไรเยอะแยะและยางใช้ยางเป็นกึ่งสลิกด้วยอ๋อเป็นอันนี้เป็นกึ่งสลิกใช่ไหมฮะใช่เป็นกึ่งคล่อมรถว่าผมมาสูง190แล้วคล่อมรถหลังจากที่ทำล้อแล้วจะเป็นยังไงเอามาดูกันครับว่าสมรรถนะเป็นยังไงคล่อมเป็นยังไงมาดูมิติตัวรถนะครับผมออกมาจะเป็นยังไงฮะสำหรับล้อโตอ่ะนี่ฮะก็อันนี้สวิงอาร์มเดิมไม่ได้ผ่าเพิ่มนะสวิงอาร์มไม่ได้ทำอะไรกับมันทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่ได้ยืดไม่ได้ผ่าไม่ได้ขยายนี่ฮะเหมือนเดิมหมดอันนี้พี่อัศนีสูงเท่าไหร่ครับ190ครับอ๋อ190ก็รถก็ดูไม่ยังดูไม่เล็งนะฮะรถใหญ่ตัวสูงเกินไปนะก็เพราะว่าพอดีจะใช้ประมาณนี้นะฮะโอ้โหเต็มนะฮะเต็มมากนะครับผมนี่เดี๋ยวลองเอาขาขึ้นพักเท้าหน่อยครับผมให้ดูเต็มๆเลยก็ขาตั้งลงก่อนขาตั้งลงก่อนได้ไหมประมาณนี้ฮะบอกเลยว่าดูเต็มดูใหญ่ขึ้นเยอะนะครับผมหล่อเลยทีเดียวนี่ขนาดสูง190นะใช่แล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับช่อง Dia Racing แล้วก็ที่นี่นะครับราชมงคลธัญบุรีนะที่อำนวยสถานที่ให้เราที่สวยๆงามๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง Dia Racing แล้วก็ร้าน88ข้าวต้มนะครับเราจะไปข้าวต้มนะเยอะมากมีอะไรเราจะได้คุยกันแล้วก็จะแปลงรถแปลงเรือไม่ได้ผมล้อเล่นแปลงรถตัวล้อโตดิสคู่ได้หมดนะฮะแค่ติดต่อมาทำได้เลยตามนี้เลยฮะมีผลงานให้ชมอยู่แล้วเรียบร้อยงั้นก็ขอขอบคุณพี่อัศนีแสงใสมากเลยครับผมครับ